ปิ้งต่อแล้วเราก็จะไปกินเนื้อย่างด้วยทำให้เขาถ่ายรูปแบบเนี้ยเป็นรูปตาทุกวันรูปจนรูปให้ครบทุกวันแต่ว่าไม่มีไส้นะแต่นิ่มมากเลยอ่ะแต่นุ่มเหมือนโมจิอ่ะตอนนี้อยู่ในล้อคือแบบมี6ชั้นนั่นแหละคือทำแวดรีฟันที่เนี่ยมันจะเหมือนให้จ่ายราคาเต็มไปก่อนใช่ป่ะแล้วเขาก็ไปทำเหมือนทำใส่อันเนี้ยแล้วเขาก็จะทอนเงินมาสุ่มเอาอันนี้ราคาผู้หญิงอันนี้ราคาผู้ชายสุ่มอันนี้ซีวีดกิมจิอันนี้ข้าวป้าเขาไม่พูดภาษาอังกฤษป้าพูดเป็นภาษาอังกฤษเลยอันนี้ก็แตะก็ไม่เป็นเราก็เลยเปิดอันนี้ให้ป้าฟังแล้วป้าเข้าใจป้าก็แบบป้าก็ยักหน้าจริงๆถ้ามีภาพนี้ให้เราก็จะง่ายขึ้นเนาะจิ้มหัวได้ไหนลองจิ้มผ้าดิมีอะไรอ๋อเจแปนิสโซสอ๋อเจแปนิสโซสเจแปนิสโซสโอเคแล้วそれ焼き肉のタレอ๋อ焼き肉อ๋อโอเคそしてそれはโอเคโอเควันทัชชี่อือฮึ1出ますอือฮึ22อ่าโอเคทีนี้เราก็จิ้มมันอื่นこれ食べてโอ้そしてอ๋อこんな焼いてนี่ค่ะเริ่มเดี๋ยวของเพิ่มเดี๋ยวข้างล่างไว้ให้นะครับข้างล่างตรงนี้เดี๋ยวเราจะไปดูตรงทางเข้าคือไอ้ร้านเนื้อย่างเนี่ยมันอยู่ฝั่งตรงข้ามสถานีรถไฟเลยเนี่ยทางเข้าตึกคืออันนี้แล้วก็เดินเข้าไปหาลิฟต์ขึ้นไปที่ชั้น 13นะที่เราไปกินไปกินร้านนี้ร้านแรกนี่โอเคนะมาตามหาป้าได้ที่นี่นะอย่าลืมดูแลป้าดีๆด้วยบ๊ายบายบ๊ายบายเนี่ยมาซื้อแบบ iPhone ที่ฟุกุโอกะใช่ป่ะแล้วบังเอิญมากคือเจอพนักงานที่เป็นแบบครึ่งไทยญี่ปุ่นจ้าก็พูดภาษาไทยกันนะจ้าตอนนี้มาซื้อรองเท้าใช่ป่ะแล้วก็แบบเขาให้จับกล่องเว้ยเดี๋ยวก่อนอื่นได้ดิสคาวก่อนเออได้ดิสคาว10,000 เยน10,000 เยนได้ 1,000 1,000 เยนคืนก็พอลดไปแล้วใช่ป่ะเขาให้หยิบกระป๋องนี้หยิบกระป๋องนี้พอจับกระป๋องเสร็จเราได้ส่วนลด 2,000 บาทจ้าซึ่งมัน 2,000 เยน 2,000 เยนซึ่งมันน่าจะเป็นดิสเคาท์ที่เยอะที่สุดที่เยอะใช่เพราะเขาสั่นกระดิ่งตัวนั้นเลยปกติจะอะไรจะมี500 พันนึงแต่เราได้ 2,000 อ๋อโอเควายแป๊กแล้วข้างหลังอ่ะเราอ่านไม่ออกแต่เขาบอกว่าอันนี้คือซื้อ1ชิ้นมูลค่า 3,000 เยนขึ้นไปถึงจะลดก็เหมือนซื้อรองเท้าอีกคู่นึงอ่ะได้ลด 2,000 เยนที่แบบชิ้นเดียวแล้ว 3,000 ขึ้นไปเลยเออร้านซูชิเขามีเมนูภาษาไทยให้ด้วยย่านเฮ้ยภาษาอังกฤษเปรอหนักมากค่ะนี่อันนี้มีนี่เป็นคำคำตายเราเห็นหน้าร้านน่ากินมากเลยเดี๋ยวเข้ามาเลยเยอะอยู่แล้วซูชิซันไมคือเข้ามาแบบไม่รู้ว่ามันคือซูชิซันไมคุณนี้อ๋อคุณลุงคนนี้คุณลุงประมูลปลาทูน่ากลับมาที่เก่าเด้อตกใจอะไรตกใจกำลังเหม่ออ๋อกำลังเหม่อเขาได้ฟอนเครื่องใหม่เขาก็เลยเหม่ออย่างนี้
นี้นี่เองเซ็งให้เขาอยู่ตอนนี้นะโอเคพูดไหนสิเราอยู่ที่สนามบินแล้วและได้ทำการบิดกระทะปองก็มินเนี่ยนอยู่นี่มินเนี่ยนไปดูลายก่อนมีลายอะไรบ้างนะ5แบบมาแล้วอันนี้บ๊อบป่ะตัวนี้บ๊อบบ๊อบกระทิมมาเลยบ๊อบกระทิมตัวนี้คือตัวนี้อะไรเควินหัวยาวด้วยความที่แอบสองตู้นี้ซึ่งหนึ่งมันจะมีลูกใหญ่ลูกหนึ่งมันน่าจะเป็นตัวคิงบ๊อบเนี่ยตัวพิเศษตัวใหญ่อย่าขี้โกงกันนะอย่าหลอกกันนะหรือจะเอาตัวใหญ่ออกมาแล้วคิงบ๊อบใช่ไหมใช่ลูกใหญ่ปะเฮ้ยไม่ต้องไข่แล้วเปิดรีวิวคิงบ๊อบโอ้คิงบ๊อบไปกันมาวะเอาเก็บไม่เหมาะกับทางเว้ยเพราะมันเป็นแบบเขาทำควยไว้ให้เดินอ่ะเพื่อแบบกันความอันตรายนี่ไงทางเดินถลำออกไปก็มีเด็กเว้ยเดินออกไปเขาก็แบบถลำอะไร